ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ดอมเหตระกูลควงภรรยาออกงานสยบข่าวเตียงหักคือดอมเหตระกูลนี่เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานมากนานมากนานมากสมัยก่อนนะสมัยเนี่ย10 กว่าปีที่แล้วนะคุณน้องที่เขาโด่งดังในช่วงของการถ่ายแบบเรียกว่าเป็นหนุ่มที่แบบว่าบึกบึกซิกแพคแน่นเนี่ยคนแรกๆของเมืองไทยได้เลยนะจริงเหรอจริงจริงช่วงสมัยก่อนแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยฟูเฟื่องเหมือนสมัยนี้เนาะใช่คำว่าฟูเฟื่องเดี๋ยวนี้เดินไปทางไหนผู้ชายต้องมีทำไมซิกแพคทุกคนทุกคนสมัยก่อนยังไม่ค่อยฮิตมากอ๋อซิกแพคนี่คือฮิตฮิตคือช่วงเนี่ยเทรนด์สมัยปีนี้คือฮิตต้องมีฮิตมากไม่มีถือว่าตกเทรนด์เนี่ยแต่สมัยนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคนนี้เขานำเทรนด์มาเลยนะคะกับพี่ดอมเหตระกูลนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าควงภรรยาออกงานนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์มอยมาว่าอุ๊ยคู่นี้เนี่ยเตียงหักรักร้างกันแล้วนะอยู่เขาก็ออกงานคู่กันว่ายังรักกันอยู่ใช่ไหมฮะยังรักกันในรอบหลายปีเลยนะหลายปีสิฮะอุ๊ยแต่ว่าพี่ดอมหน้าตาหุ่นเหินเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะเขาหล่อเธอเขาหล่อฉันพูดเลยว่าฉันเนี่ยฉันหิวไหมเขาเป็นหิวมากหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาค่ะเขาเป็นผู้ชายในฝันฉันเลยนะหรอถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้ชายแต่ฉันมองผู้ชายคนนี้แล้วฉันแบบให้ดูดีใช่ไหมเขาดูดีจังเลยค่ะนี่ก็งานนี้ทั้งคู่มีโอกาสควงคู่กันออกงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะนักข่าวก็เลยต้องไปจ่อไมค์สิอุ๊ยคู่นี้มาพร้อมกันนะแกอะไรเงี้ยก็เลยถามมานิดนึงนะคะถามถึงเรื่องของถามภรรยาก่อนชื่อคุณก้อยนะคะคุณก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเตียงหักคุณก้อยค่ะหักจริงป่ะคะเตียงหักเหรอคะสงสัยเพราะว่าก้อยเนี่ยตัวหนักขึ้นมั้งคะค่ะต้องการอะไรคะคุณก้อย คุณก้อยเล่นไม่ดูจังหวะนะคะ ขอตอบเหมือนตอนแต่งงานว่าก้อยเนี่ยเป็นคนโชคดีมากที่ได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัวเหตุตระกูลนะคะเพราะว่านอกจากได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อของคุณดอมแล้วเนี่ยในการให้ทำธุรกิจเนี่ยนะคะได้รู้จักสังคมธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยทั้งดอมแล้วก็คุณพ่อของคุณดอมเนี่ยนะคะทั้งเพื่อนฝูงเพื่อนเซิงทั้งสองฝ่ายก็ให้โอกาสก้อยนี่มายืนณจุดนี้น้อยคนมากนะคะที่จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเตียงหงเตียงหักอะไรเนี่ยหรือว่าเรื่องข่าวนู่นนี่เรตติ้งเนี่ยนะคะก้อยโฟกัสในเรื่องของการทำงานการทำให้ชีวิตดีขึ้นสนุกกว่าการทำให้คนความสนใจเรื่องอะไรที่มันไม่รู้อะค่ะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจค่ะนะคะก็เลยถามต่อว่าอย่างงี้ก็แสดงว่าเรียกว่าข่าวนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของคุณเลยใช่มั้ยคะแค่ไม่รู้ข่าวเลยค่ะสงสัยต้องให้พี่เขียนมาบอกอุ๊ยก้อยเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคน2คนและจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราจะทำอย่างไรล่ะให้ลูกได้มีความสุขที่ดีที่สุด มีชีวิตที่ดีที่สุดมีความอบอุ่นเพราะว่าอะไรคะเพราะมันคือหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีมีลูกสาว1 คนอุ้ยหน้าตาใช่เห็นไหมคะเหมือนคุณพ่อนะคุณเนาะใช่ค่ะดูดอมหล่อไหมคะคุณดอมหล่อค่ะถามคุณดอมมาแล้วกันนะคะครับผมพี่ดอมค่ะถามถึงลูกสาวหน้าตาน่ารักเชียวมีแววอยากเข้าวงการบันเทิงไหมคะลูกสาวเนี่ยตอบยากนะคะไม่เลยค่ะเขาเป็นเด็กค่อนข้างทะเลนแอคทีฟแต่ถ้าให้ทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเกรงๆนะคุณก้อยก็เสริมขึ้นมาเลยจ้ะค่ะจะสอนให้เขานี่เป็นคนธรรมดารู้จักชีวิตใช้ชีวิตเป็นสนุกในวัยเด็กไม่ต้องมารีบทำงานหรอกค่ะเหนื่อยค่ะแม่ก็เรียกว่าเคลียร์ชัดๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ชัดเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้หักไงคุณแต่ก็ตอบอ้อมๆนิดนึงนะคะแล้วก็บอกว่าอ๋อกรณีที่พี่ดอมเนี่ยมีข่าวว่ากิ๊กอยู่กับพี่แคทเรียอังกฤษหรอโอเคนะคะนะคะบอกกันก็แป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอทำไมต้องนานอมนะคะนะคะเอ้ยเกือบจำท่าไม่ได้เธอไม่เต้นขึ้นมาเลยจำท่าไม่ได้เลยนะเธอเกิดไม่ทันไงจ๊ะทันอยู่นี่เขาบอกว่ามีภาพคือทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันกับพี่ดอมก็เลยมีข่าวว่าเฮ้ยพี่แคทเนี่ยเป็นกิ๊กใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีข่าวหลุดออกมานะคะแต่เขาก็ออกมาเคลียร์แล้วว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันรู้จักกันมานานแล้วไม่มีอะไรใช่มีหาใช่สรุปเขาก็รักครอบครัวแล้วก็ยังแบบโอเคนะคะอยู่โอเคนะคะโอเคนะคะเจอกันแค่แป๊บเดียวนะโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานใช่ก็ประมาณนั้นเองก็นานๆก็เจอกันไงใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงนี่นะไม่ได้ติ้งก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องแบบว่า
เกลียดอ่ะไปคิดอะไรขนาดนั้นเลยนะเหมือนเราสองคนเนี่ยเราเจอกันทุกวันเลยยังไม่ได้อะไรกันเลยเนาะยังไม่ได้อะไรโอเคนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณข่าวนี้ด้วยนะคะจากสนุก .com นะคะแล้วก็ภาพประกอบกันด้วยนะคะจาก Instagram ของพี่ดอมเหตรกูลค่ะนี่เดี๋ยวช่วงหน้าจำได้ไหมเรื่องที่เขาเคยไปเขาเรียกว่าอะไรอะไรสัญญกรรมบนใบหน้าสัญญกรรมบนใบหน้า face off face off ใช้คำนี้ได้หรอเขาเคยใช้คำนี้เคยใช้คำนี้จนหน้าเนี่ยตึงขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะตึงขึ้นมาตาคือตึงขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ทุกอย่างตึงเหมือนกระชากวัยเรามา20กว่าปีแล้วไม่ใช่เฟนไม่ใช่เฟนไม่ต้องเข้ามาพูดถึงคนนั้นอยู่ค่ะคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญนะฮะไม่ใช่เฟนชิปนะฮะเรียกพี่สิเขาไปทำหน้าแล้วพี่สุรชัยสมบัติเจริญนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปนู่นเลยค่ะอินเดียอินเดียไปทำอะไรเขาบอกว่าจะไปบวชครั้งที่2ด้วยดีอันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาเมาเรื่องนี้กันดีกว่านะคะตอนนี้พักฟังเพลงครับจากคุณวายุเทพนะฮะรักร้อยปีเรียกว่าเป็นเพลงแบบเพราะๆซึ้งๆฟังแล้วรู้สึกแบบทุยย้อนไปสมัยวัยเด็กๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรียกว่าสมัยเด็กอันนี้อายุพี่วายุเทพนี่เขาบอกว่าอายุเท่าไหร่นะตอนมีความรักครั้งเนี้ย14ป่ะ13 14ป่ะปฐมมัธยมต้นๆเองเด็กมากน่าจะปฐมแล้วแบบว่าจำยังจำโมเมนต์นั้นได้อยู่แล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วแล้วเพราะมากด้วยพี่ชอบด้วยจริงๆตามมาด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะจากพี่เด่นชัยแพรวๆนะคะอ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้ายค่ะปิดเพลงนี้ด้วยพี่สาวคนสวยของเฟรนชิปเองนะครับของพี่ดาวมยุรีกับเพลงที่มีชื่อว่าเทพบุตรดุจซาตานครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง